สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟน FC วันนี้แม่จะมาโชว์การทำสเต็กนะคะก็ง่ายๆค่ะเอาแบบทำแบบสเต็กแบบว่าในกระทะนะคะมาชมกันนะคะจริงๆแล้วอ่ะสเต็กอ่ะทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะการหมักเนื้อของแม่แอนอันนี้หมักเสร็จแล้วนะคะหมักได้ประมาณสัก2-3 ชั่วโมงแล้วเพราะว่าแม่ออกไปทำงานแล้วแม่เพิ่งกลับมามีวิธีหมักก็ง่ายๆค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มแล้วก็ใส่เนยแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะใส่เนยด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อนุ่มค่ะแล้วก็เนื้อเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเนื้อแบบพวกแบบที่มีมันก็ได้ค่ะเพราะว่าเอาแบบที่ไม่ค่อยมีมันก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ตั้งกระทะก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเราก็จะทำแบบว่าทำแบบอเมริกันนะคะอเมริกันสเต็กค่ะอันนี้สูตรของแม่แอนค่ะเพราะว่าแม่แอนก็เคยทำงานในห้องอาหารนะคะห้องอาหารของเชฟค่ะเชฟแอนน่าค่ะวิธีนี้ง่ายมากค่ะแต่ต้องรอให้ไฟร้อนก่อนค่ะรอแป๊บนึงนะคะเคยไปทานอาหารที่เมืองไทยเนาะไปทานร้านอาหารสเต็กร้านเขาก็แบบดีมากนะแบบว่าตอนนั้นไปเที่ยวที่ไหนนะที่น่าจะไปเที่ยวที่สมุยอะไปสั่งสเต็กนะเชฟคนไทยเขาอาจจะไม่รู้วิธีทำหรือยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไปสั่งสเต็กทานไม่ได้เลยค่ะเนื้อแข็งมากแล้วก็เค็มมากเลยจนแบบต้องให้ไปทำใหม่เลยค่ะต้องให้ไปทำใหม่เลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนมาก็เค็มอีกค่ะจริงๆแล้วสเต็กน่ะเราไม่ต้องไปใส่เกลือเยอะบางคนเขาอาจจะไม่รู้บางคนเขาใส่เกลือเยอะเกินไปไม่ต้องใส่เลยก็ได้ค่ะใส่เนยก็ได้ค่ะใส่เนยมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่ว่าของแม่แอนจะใส่นิดหน่อยเองค่ะโอเคแล้วก็เอามาอย่างนี้เลยก็มาทอดลงอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็รอให้มันเกลือมค่ะรอให้มันเกลือมนะคะเราให้มันเกลือมก่อนจริงๆแล้วสเต็กเนี่ยเราทำที่กระทะง่ายๆค่ะกระทะที่เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเราใส่เนยไปแล้วใส่เนยนี้ก็จะทำให้เนื้อนุ่มค่ะเนื้อก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ส่วนมากแม่แอนก็จะทำมีเดียมเวลเพราะว่าสามีชอบมากๆเลยใช่ไหมคะที่รักชอบมีเดียมเวลอยู่ไลท์มีเดียมเวลชอบมากมีเดียมเวลแล้วก็ทำมาอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิปมาสายนะคะสีสันสวยงามค่ะทำมีเดียมเวลนี้เราก็ไม่ต้องทอดแบบนานเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กะเอาแล้วก็ก็ให้มันแบบเกลียมๆนะคะก็ให้มันเกลียมๆแม่แอนจะทำสเต็กเนี่ยอร่อยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆมาทำงานที่มาทานข้าวที่บ้านก็จะทำสเต็กให้แล้วนั่นก็ดูไปสิลูกแม่ทำกับข้าวอยู่ครับมาทำแล้วก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะข้างในก็จะแบบว่าเป็นแบบเนื้อแบบว่ามีเดียมเบลค่ะได้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานนะคะโอเคค่ะมาทางนี้ค่ะนี่
แล้วก็มาจัดจานนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะแล้วแต่ผักที่เราชอบนะคะก็จัดลงไปแต่ว่าสามีของแม่เขาชอบมะเขือเทศมากแล้วเราก็ใส่ผักสดแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าคุณสานี่เขาจะชอบพวกผักสดแล้วก็มีผลไม้ค่ะถ้าเรามีเราก็ใส่ผลไม้ไปนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใส่ลงไปแล้วแต่ผลไม้ที่เรามีนะคะต่อไปถ้าเราทำมีมันนะคะแต่ว่าส่วนมากหลังจากที่เราทำสเต็กเสร็จแล้วแม่ก็จะใช้ซอสอันนี้นะคะเพื่อโรยหน้าสเต็กค่ะเพื่อโรยหน้าสเต็กตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะโรยเข้าไปค่ะแล้วก็เราก็จะอันนี้เราก็จะมีมันบดด้วยนะคะแม่ก็ทำมันบดด้วยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะสเต็กของแม่แอนง่ายๆค่ะโอเคค่ะไปทานได้เลยค่ะ